คือต้องสวดมนต์บทอื่นก่อนไหมครับผมก็สวดคืนละ9จบครับค่ะสำหรับการสวดมนต์บทอื่นๆนะคะเราก็สามารถสวดได้ตามสะดวกได้เลยนะคะบางคนก็อาจจะสวดนะคะจากหนังสือสวดมนต์ทั้งเล่มเลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของเราแล้วแต่เวลานะคะแล้วก็ผมสวดคืนละ9จบได้ค่ะก็สามารถนะคะสวดคืนละ9จบได้หรือว่าอาจจะเพิ่มจำนวนนะคะมากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะคะก็สามารถสวดได้เรื่อยๆค่ะหรือตอนกลางวันก็สามารถสวดก็ได้นะคะเวลาที่เรานึกขึ้นได้ก็ให้สัมมาอรหังทุกครั้งนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยนึกถึงคำว่าสัมมาอรหังนะคะจิตของเราก็จะเข้าไปอยู่ในคลื่นของบุญค่ะอยู่ในคลื่นของพุทธมนต์นะคะก็จะทำให้จิตเนี่ยมีความตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะลดความฟุ้งซ่านของจิตทำให้จิตมีกำลังนะคะมีสมาธิพอเวลาที่เรามีสมาธิเนี่ยนะคะการที่เราจะทำงานนะคะหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตนะคะประจำวันของเราก็จะมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้เรานะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะวางแผนการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆนะคะก็ย่อมทำให้เกิดผลงานที่ดีนะคะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรด้วยนะคะที่ได้หมั่นตั้งใจนะคะสะสมบุญนะคะสร้างบารมีให้กับตัวเองในทุกๆวันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ